ื่อวันที่27เมษายน2563กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่บ้านหนองผักแพวหมู่5บ้านป่าบัวหมู่6บ้านคลองไหวหมู่7และบ้านภูหมิ่นหมู่8ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนและรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่เกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายผู้บัญชาการฐานสูงสุดและนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานักรบสีน้ำเงินความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา